สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีกาของสเปนนัดที่41เรียลซาราโกซาเอาชนะทางด้านลูโก้ไป1ประตูต่อ0โดยในนัดนี้นะครับครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมครับผัดกันสวนกันไปสวนกันมาก็จบไป0ประตูต่อ0เริ่มต้นครึ่งหลังมาครับเกมทำท่าจะจบที่0-0อีกเช่นเคยครับแต่ทางด้านเรียลซาราโกซามาได้ประตูครับ ในนาทีที่74จากทางด้านของวาลิตินวาด้าหลังจากนั้นครับทางด้านของลูโก้ครับก็ไม่ยอมครับผัดกันไปผัดกันมาครับก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมคู่นี้ครับเรียลซาราโกซาเอาชนะด้านลูโก้ไป1ประตูต่อ0โดยในนัดนี้ครับทางด้านลูโก้ครับเสียผู้เล่นไป1คนครับจากทางด้านของซาบี้ตอเรสไปทำฟาวล์อย่างน่าเกลียดนะครับในนาทีที่59ทำให้ผู้ตัดสินนั้นให้ใบแดงไล่ออกคู่นี้ครับเลยทำให้เรียลซาราโกซาครับเอาชนะด้านลูโก้ไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับเรียลซาราโกซาอยู่อันดับ10ครับ41นัด53แต้มส่วนทางด้านลูโก้อันดับ16 41นัด47แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนัดที่38 เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับรายโยเวกาโน่ครับพ่ายกับทางด้านเลเบนเต้ครับไป2ประตูต่อ4ครับและทางด้านเรอัลมาดริดนะฮะทีมที่คว้าแชมป์ไปแล้วครับเสมอกับทางด้านเรอัลอันเบติสไป0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับเรอัลมาดริดอยู่อันดับ1ครับจบ38นัด86แต้มเรอัลเบติสจบที่อันดับ5ครับ38นัด65แต้มทางด้านของรายโยเวกาโน่อยู่อันดับ12ครับ38นัดมี42แต้มส่วนทางด้านเรบันเต้นะครับก็น่าจะตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่อันดับ19 38นัด35แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชซิลิอาอิตาลีนัดที่38เช่นกันครับโตริโน่พ่ายให้กับทางด้านโรม่าไป0ประตูต่อ3โดยในนัดนี้ครับทีมของโกเซ่มูรินโญ่ครับหมาสะดุเลยครับหมาปาโรมาได้ประตูขึ้นนํา2ประตูรวดในตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยครับจากการทำประตูของแทมมี่อับราฮัมในนาทีที่33ส่วนอีกไม่กี่ใจกัดมาครับทางด้านของอับราฮัมซัดจุดโทษเข้าไปครับในนาทีที่42เกมทำท่าจะจบที่ 2-0 ครับแต่ทางด้านของโรม่ามาได้จุดโทษอีกแล้วจากการสังหารของโรเรนโซเปเรกินีในนาทีที่78คู่นี้ครับจบเกมครับโตริโน่พ่ายให้กับทางด้านโรม่าไป0ประตูต่อ3ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับโรม่าครับฤดูกาลนี้ทีมของโกเซ่มูรินโญ่ครับจบอันดับ6ครับ38นัดมี63แต้มส่วนทางด้านโตริโน่จบที่อันดับ11ครับ38นัดมี50แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชซิลิบีอิตาลีรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับทางด้านโคเซนซ่านะครับเอาชนะทางด้านวิเซนซ่าไป2ประตูต่อ0โดยในนัดนี้ครับทางด้านของโกเซนซ่านั้นได้ประตูในช่วงครึ่งหลังเลยฮะตั้งแต่ต้นครึ่งหลังครับหลังจากครึ่งแรกนั้นผัดกันสวนกันไปสวนกันมาก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครึ่งหลังเริ่มต้นมาแค่1นาทีครับทางด้านวาคินราลิเวครับซัดให้ทางด้านโกเซนซ่านำก่อน1ประตูต่อ0และอีกไม่กี่อึดใจครับเกมนำท่าจะจบที่1-0ครับอาจจะได้ต่อเวลาครับแต่เป็นทางด้านของโกเซนซ่ามาได้จุดโทษในนาทีที่67ครับโดยคนเดิมครับจากวาคินลารีเวซัดเข้าไปครับลูกนี้ทำให้โกเซนซ่านำเป็น2ประตูต่อ0ตอนนี้รวมผล2นัดโกเซนซ่านะครับนำอยู่2ประตูต่อ1ทางด้านวิเซนซ่าก็พยายามที่จะตีตื้นขึ้นมาครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับจบเกมคู่นี้ครับโกเซนซ่าครับเอาชนะด้านวิเซนซ่าไป2ประตูต่อ0โดยในนัดแรกครับวิเซนซ่าชนะในบ้านตัวเองมา1ประตูต่อ0ครับรวมผล2นัดทางด้านโกเซนซ่าครับเอาชนะไปด้วยประตูรวม2ประตูต่อ1
ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับอีเวเนตครับเสมอกับทางด้านเซนต์จอห์นสโตนไป2ประตูต่อ2โดยในนัดนี้ครับเซนต์จอห์นสโตนครับลูบคมก่อนเลยฮะเจ้าบ้านในนาทีที่18จากยอนรูนี่หลังจากนั้นครับเซนต์จอห์นสโตนก็เหนี่ยวลูกที่2ไปอีกฮะทำให้นำเจ้าบ้านเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่24จากทางด้านของเมลเคียร์ฮันแบกหลังจากนั้นครับเริ่มครึ่งหลังมาครับ ช่วงกลางๆนะครับโอ้โหทางด้านอีเวเนสครับมันไส้ฮะโมโหครับบุกเอาคืนจนได้ครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ1จากทางด้านลิสเอ็มคาเรียในนาทีที่73เกมทำท่าจะจบลงครับที่เซนต์จอห์นสโตนคว้าชัยครับแต่แล้วครับในนาทีที่80ครับเป็นลิสเอ็มคาเรียครับคนเดิมครับก็ซัดตีเสมอให้ทางด้านอินเวเนตครับทำให้คู่นี้ครับจบเกมในนัดแรกนะครับเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสรอบเพลย์ออฟครับโอแซครับเสมอกับทางด้านโซโซใน90นาทีไป0ประตูต่อ0ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งเป็นโอแซนะครับโอ้โหยิงได้แม่นกว่านะครับหรือดวงก็ไม่รู้ครับเอาชนะด้านโซโซไป5ประตูต่อ4ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกา2เยอรมันรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับไกเซอร์สลาวเทิร์นครับเสมอกับทางด้านเดนาโมเดสเดนครับไป0ประตูต่อ0โดยในนัดนี้ครับทั้ง2ทีมครับผัดกันสวนผัดกันรับผัดกันบุกนะครับแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับเมื่อทั้ง2ทีมเหนียวกันเหลือเกินเหมือนกินข้าวเหนียวกันมาจบเกมครับคู่นี้ครับจบไปที่0ประตูต่อ0ต้องไปต่อในนัดที่2กันนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ